ท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายเรื่องธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินเป็นครั้งที่14นี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าท้อยหลังเข้าคลองกันเถิดเพื่อจะให้เข้าใจความมุ่งหมายอันนี้ก็จำเป็นต้องทบทวนในเรื่องที่แล้วมากันติดตามเคยว่าธรรมะนั่นเหมือนกับแผ่นดินการทำแผ่นดินให้เป็นประโยชน์จึงเป็นหน้าที่ถ้าทำหน้าที่แล้วเราก็ได้รับผลโดยสมควรแก่หน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทจะทำแผ่นดินธรรมะตามแบบของพุทธบริษัทให้มันเจริญให้ตรงตามหน้าที่ให้อยู่กับเนื้อกับตัวมีความถูกต้องและสมบูรณ์แล้วก็ให้ทันแก่เวลาโดยใช้สติสัมปชัญญะที่ฝึกฝนดีแล้วจึงมีชีวิตชนิดที่เรียกว่าเป็นการอยู่ชอบด้วยสติที่ข้าศึกนั่นคืออวิชชาที่คอยแต่จะให้ทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำไม่จำเป็นจะต้องทำมันก็ไปทำจึงต้องฆ่ามันเสียด้วยธรรมะอันประเสริฐที่สุดคือสัมมาสติเป็นความรู้อันถูกต้องของพุทธศาสนาสามารถจะทำให้ชีวิตนี้ประกอบอยู่ด้วยธรรมะจนถึงกับว่าให้ธรรมะนั่นแหละเป็นชีวิตเสียเองให้ชีวิตเป็นธรรมะให้ธรรมะเป็นชีวิตนี้ทีนี้เดี๋ยวนี้มาดูกันในข้อที่ว่าโลกของเรานี่สภาพเป็นไรคนแต่ละคนมีธรรมะเป็นชีวิตหรือมีชีวิตเป็นธรรมะหรือเปล่า เราก็จะพิจารณากันในข้อนี้ให้มากเป็นพิเศษในวันนี้ ซึ่งสรุปความแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นการเตลิดเปิดเปิงไปจากออกจนออกไปจากร่องรอยของธรรมะดังที่เราได้พิจารณากันมาแล้วอย่างละเอียดว่าธรรมะนั่นเป็นอย่างไร จะมีร่องรอยอย่างไร เดี๋ยวนี้โลกมันเริ่มเปิดเผยออกไปนอกร่องรอยของธรรมะโดยไม่รู้สึกตัวเป็นส่วนใหญ่แล้วโดยรู้สึกตัวก็มีนี่มันก็จะโทษใครก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเป็นมาหลายชั่วอายุคนจนไม่มีชั่วอายุคนชั่วไหนที่จะต้องรับผิดชอบด้วยดีแม้ว่าชั่วอายุคนยุคนี้หรือศตวรรษที่25นี่จะเป็นเอามากมากก็ยังไม่รู้ว่าจะไปให้ใครรับผิดชอบก็เลยเป็นเรื่องของคนทั้งหมดจะต้องแก้ไขกันเอาเองผมจึงเลยชักชวนด้วยคำว่าร้อยหลังข้าวกลองกันเถิดซึ่งเป็นคำที่เขาเกลียดกันอย่างยิ่งในเวลานี้
เขาใช้คำว่าถอยหลังเข้าคลองเป็นคำสำหรับด่ากันผมเองก็ถูกด่าว่ามันเป็นคนถอยหลังเข้าคลองเนี่ยผมก็ยังจับชวนคนอื่นให้ถอยหลังเข้าคลองเดินแหละก็เห็นว่ามันเตลิดเปิดเปิงออกไปนอกแนวกำลังจะตัดตกเหวเหมือนกับรถที่ขับเตลิดเปิดเปิงออกไปนอกแนวแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเหวมันก็ยังขับไปเรื่อยจนมันจะตกเหวก็มันไม่แล่นไปตามทางที่ถูกต้องหรือปลอดภัยรีบถอยหลังให้ข้าวทางหรือข้าวทำนองคลองทำเสียโดยเร็วเถิดเราไปคิดดูเองว่าในภายหลังข่าวกลองนี่มันเป็นเรื่องแค่นิดหน่อยคนสมัยนี้ควรจะทำอย่างไรกับคำพูดประโยคนี้ที่เราก็จะดูพร้อมๆกันไปเลยดีกว่าเพื่อประหยัดเวลาคือดูการเตลิดเปิดเปิงออกไปนอกแนวพร้อมกันไปกับดูการที่ว่ามันควรจะถอยหลังกลับมาเสียอย่างไรนี่จะดูที่อะไรกันบ้างก็จะดูกันพอเป็นตัวอย่างในบรรดาสิ่งที่มนุษย์เรากำลังมีอยู่กระทำอยู่หรือที่เรียกกันไพเราะนักหนาว่ากำลังพัฒนาอยู่นั่นมีเรื่องมากแต่จะเอามาสัก 7-8 เรื่องเท่านั้นสำหรับพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของคำว่าถอยหลังก้าวคลองแล้วก็จะพิจารณากันเป็นวงกว้างๆไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเราเราจะเหลือบตาดูออกไปให้กว้างจนทั่วโลกเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกนี้มันเล็กนิดเดียวไม่เหมือนกับสมัยก่อนซึ่งการไปมาหาสู่กันมันทำได้แสนยากเดี๋ยวนี้เพราะมันทำได้ง่ายโลกมันเปลี่ยนสภาพเป็นเหมือนกับว่าเล็กนิดเดียวเราอาจจะรู้เรื่องต่างๆในโลกหรือทั่วโลกได้ในไม่กี่นาทีเครื่องมือสื่อสารที่วิเศษในตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันจึงเกี่ยวโยงกันมากจนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจนยากที่จะแยกออกไปจากกันได้ประเทศเล็กๆก็ถูกลากไปหรือถูกบีบบังคับเอาโดยประเทศใหญ่ๆแล้วประเทศที่เขาก้าวหน้าในสิ่งยั่วยวนเขาก็ยั่วให้ประเทศเล็กๆเนี่ยตามก้นได้อย่างไม่น่าละอายอย่างไม่ละอาย มันจึงเป็นเหมือนกันทั้งโลกได้โดยง่ายนี่ปัญหามันจึงคล้ายๆว่าเป็นปัญหาของโลก จะมีอยู่เป็นส่วนน้อยที่เป็นปัญหาเฉพาะส่วนเฉพาะประเทศหรือเฉพาะคนเราจะดูสิ่งที่มันเตลิดออกไปนอกแนวที่เคยปลอดภัยหรือเคยเป็นความถูกต้องกลายเป็นความไม่ถูกต้องแล้วไม่มีประโยชน์อะไรและยิ่งกว่านั้นก็จะเป็นอันตรายจะทำความเสียหายให้เกิดขึ้นสิ่งแรกที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าศาสนาศาสนานี่เป็นคำพิเศษจนทำให้สับสนคือจะต้องรู้ว่าความหมายแท้จริงของคำว่าศาสนานั้นไม่ใช่คำสั่งสอนตามที่ตัวหนังสือมันใช้อยู่แต่มันหมายถึงการกระทำตามคำสั่งสอนถ้าจะมาถึงคำสั่งสอนก็ต้องเป็นคำสั่งสอนที่ได้รับการกระทำเป็นระบบไปเลยเรียกว่าศาสนา
นี้มีคำสากลใช้กันอยู่เรียกว่า religion คำนี้ดีที่สุดแสดงความหมายของศาสนาดีที่สุดคือมันแปลว่าการปฏิบัติที่ทำให้เกิดการผูกพันกันในระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดในพวกที่ถือพระเป็นเจ้าก็เรียกว่าพระเป็นเจ้านั่นคือสิ่งสูงสุดในพวกที่ไม่มีพระเป็นเจ้าไม่ถือพระเป็นเจ้าก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดของเขานะเป็นจุดมุ่งหมายอย่างพวกเราก็เอานิพพานความดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นจุดหมายศาสนานี่ก็คือสิ่งที่ทำก็คือตัวการปฏิบัติระบบของการปฏิบัติที่จัดไว้เป็นระบบระบบท่านปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดการถึงกันข้าวระหว่างมนุษย์ผู้ปฏิบัติกับสิ่งสูงสุดเป็นจุดหมายปลายทางพูดอย่างธรรมดาสามัญก็คือความดับทุกข์สิ้นเชิงพูดอย่างสมมติหน่อยก็ว่าโลกพระเจ้าหรือว่าเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นความเป็นไปในโลกมนุษย์มันจะเริ่มขึ้นมาจนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในการปฏิบัติทางกายวาจาใจสูงขึ้นมาจนได้รับความพอใจที่มีจิตใจที่หลุดพ้นหรืออยู่เหนือความทุกข์การปฏิบัติโดยตรงมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มาถึงยุคนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็ไม่เป็นตัวการปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้นไปแล้วดูไม่ต้องพูดกันอย่างเอาเปรียบคือไม่ลำเอียงไปดูเอากันแล้วกันว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นมันไม่เป็นตัวการปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นไปแล้วมันเป็นคำพูดเพ้อเจ้อมันก็อย่างดีที่สุดที่พิเศษที่สุดเขาก็ทำให้มันเป็นปรัชญาเป็นรัตตีทุกศาสนาถูกเปลี่ยนรูปไปทำไปปรุงให้เป็นปรัชญา มันก็เป็นเรื่องสำหรับคิดคำนวณเพ้อฝันไม่มีการปฏิบัติเลยที่เป็นปรัชญานั่นก็เพ้อฝันไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดพุทธศาสนาก็ดีศาสนาอื่นก็ดีถูกจัดให้เป็นระบบปรัชญาไปแล้วก็ลงไหลกันมาก ส่วนที่เป็นตัวการปฏิบัติศาสนานั้นเขากลับเกลียด เพราะว่าการปฏิบัติควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันไม่สนุกแล้วมันก็ไม่ตรงกับกิเลสของคนสมัยปัจจุบันที่เราเป็นสมัยใหม่ยิ่งขึ้นทุกทีโดยเฉพาะพวกฝรั่งเนี่ยเพราะใครจะหาว่าเป็นการด่าฝรั่งก็ไปชอบปรัชญาของมหายานซึ่งพุทธศาสนาอย่างมหายานเขาทำให้เป็นรูปปรัชญามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ถูกอารมณ์ถูกจิตใจของพวกฝรั่งพอหันมาถึงเถรวาทศาสนาแบบเดิมเนี่ยมันยังมีเต็มอยู่ด้วยในกฎระเบียบบังคับให้ปฏิบัติลงไปอย่างนั้นยังเขาไม่ชอบแล้วเขาไม่อยากจะปฏิบัตินับตั้งแต่ไม่อยากจะถือวินัยคิดดูจะปล่อยฟรีแล้วก็พุ่งไปด้วยเรื่องของปรัชญาเพื่อเจอศาสนาที่เป็นตัวการปฏิบัติมันก็หายไปมันก็เหลือแต่รูปปรัชญาอย่างนี้แล้วก็เหลือแต่เปลือกมากยิ่งขึ้นทุกทีคุณลองเปิดในหนังสือรายคาบรายสัปดาห์ท่านดีของพวกฝรั่งว่าพายาไปออกชื่อหรือสิจะไปออกชื่อหรือสิ่งนั้นเลยแล้วก็ดูชื่อหมวดคอลัมน์ใช้คำว่า religion มันก็จะมีแต่ข่าวว่าโบสถ์นั่นโบสถ์นี่คนนั่นคนนี่ทำอย่างไรเป็นรายงานกิจการนั่นแหละไม่มีตัวธรรมะไม่มีตัวศาสนาไม่มีตัวคำสอนเลยมันบ้าในขนาดนี้ religion เหลือแต่รายงานเกี่ยวกับโบสถ์เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับจังหวัดที่ไหนโบสถ์อะไรแปลกใหม่ๆเป็นเล็ดชุ่มชุ่มกระชุ่มกระชื้อไม่มีพูดถึงไอ้ตัวการปฏิบัติศาสนาตัวจริงที่เป็นตัวการปฏิบัติมันก็หายไปจะเหลือแต่เปลือกแต่กับที่ซึ่งอยู่ในรูปของปรัชญาแล้วก็ถอยหลังเข้ากลอง
กลับไปหาศาสนาตัวจริงคือการปฏิบัติที่เป็นการบังคับอายตนะบังคับผัสสะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอายตนะสำหรับการสัมผัสอย่างที่เราพูดกันมายืดยาวในการบรรยายขั้นตอนก่อนว่าเราจะต้องจัดการกับมันอย่างไรถอยหลังเข้ากลองคือออกมาจากปรัชญาเพื่อเจอซึ่งกำลังล้มกันนักในปัจจุบันนี้สมาหาตัวการปฏิบัติลงไปตรงๆบีบบังคับควบคุมทำให้ดีในเรื่องอายตนะหรือว่ากายวาจาใจอะไรก็ได้นี่คือการถอยหลังเข้ากลองข้อแรกของที่ควรทำแก่สิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่ยังมีต่อไปถึงว่าเดี๋ยวนี้เขาศาสนากันแต่ที่วัตถุศิลปกรรมโบสถ์วิหารอะไรต่างๆตลอดถึงกิจการรู้ราของบุคคลของหมู่คณะเนี่ยมันเป็นศาสนากันที่ตรงนี้มันเตลิดเปิดเปิงมาอย่างนี้มันไม่อยู่ในรูปร่องรอยเดิมนั่นถอยหลังข่าวกล้องกลับหาร่องรอยเดิมคือทำให้มันเกิดธรรมะอันแท้จริงคือวิเวกทางกายทางวาจาทางจิตด้วยสงบไม่โกลาหลวุ่นวายเกิดเป็นทุกข์ขึ้นทางกายทางวาจาทางจิตเอาสภาพอย่างนั้นแหละเป็นตัวศาสนาอย่าเอาโบสถ์วิหารหรือกิจการจะร้องให้ต่างๆนี่เอามันไม่ใช่ตัวศาสนาแต่เขากำลังเอาเป็นตัวศาสนามันเกิดกันปล่อยล้างข้าวกล่องออกมาเสียมาเอาที่ตัวการปฏิบัติที่เกิดผลเป็นความรอดนี่ตัวอย่างการปล่อยล้างข้าวกล่องกันเสียทีสำหรับสิ่งที่เรียกกันว่าศาสนาที่เรื่องที่สองอยากจะระบุไปยังสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะมันเป็นปัญหาของพวกเรามันกำลังเจริญเติบโตจนเน่าจนเฟะจนเหม็นจนอะไรไปคือมันจะไปลงเหวมันมากลายเป็นวัฒนธรรมตัวใครตัวมันจะมีวัฒนธรรมในโลกนี่คือวัฒนธรรมชนิดที่มันเป็นไปเพื่อตัวใครตัวมันไม่มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พวกคุณอายุน้อยนักซึ่งผมก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็แก่กว่าพวกคุณท่านมีโอกาสที่ได้เห็นในวัฒนธรรมเป็นของชาวไทยแท้ของพุทธบริษัทแท้มากกว่าคุณและที่ได้เห็นนั่นสรุปแล้วมันอยู่ในรูปของการที่มีจิตใจกว้างขวางเป็นวัฒนธรรมที่ตั้งรากฐานอยู่บนหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็ให้จำไว้ดีๆสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่วัฒนธรรมที่มันมีรากฐานอยู่บนหลักเกณฑ์อันนี้มันก็เป็นไปเพื่อแผ่มีใจกว้างมีเมตตากรุณาไม่เอาเปรียบไม่ขอบโกยไม่ลักล่วงไม่ขโมยต่างๆนี่วัฒนธรรมของเรามันเปลี่ยนไปจนเป็นวัฒนธรรมเอาเปรียบขอบโกยเพราะมันไปหลงเนื้อหนังมันจึงถอยหลังเข้าคลองมาหาวัฒนธรรมดั้งเดิมดีกว่าความรักใคร่เมตตาเกิดมาถ้าถึงกับว่าเห็นรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวมันก็ดีศาสนามุ่งหมายถึงขนาดนั้นแต่อย่าเอาถึงขนาดนั้นเลยเอาแต่เพียงว่ารักผู้อื่นเท่าเท่ากับรักตัวก็พอแล้วไม่คอยหลังเข้าครองจากวัฒนธรรมเห็นแก่ตัววัฒนธรรมใหม่ล้วนแต่เห็นแก่ตัวจะศึกษาจะค้นคว้าจะทำอะไรก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวมันเผลอไปโดยไม่รู้ตัวมันเข้าไปในรูปนั้นถอยหลังออกมาจริงๆที่ดูง่ายหนึ่งก็คือว่ามันเป็นวัฒนธรรมระบบ
เนื้อหนังคำว่าเนื้อหนังคือวัตถุนิยมเอาความอร่อยสนุกสนานว่าเป็นความสุขสุดยอดหรือว่าทำเนื้อหนังเป็นวัตถุนิยมในโลกเป็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นนี่พูดเพียงเท่านี้ก็พอแล้วคุณก็เข้าใจได้ทีนี้ถอยหลังกับคลองก็ว่ามันก็ถอยหลังกลับไปหาระบบเดิมคือระบบที่มีวิญญาณอันงดงามอย่าไปเอาเนื้อหนังอร่อยเลยไปเอาระบบเดิมที่ถือว่ามีดวงวิญญาณอันงดงามสะอาดสว่างสงบไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของสร้างขึ้นใหม่และไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแต่ต้องกลับไปหาของเก่าซึ่งมันมีอยู่แล้วอย่างนั้นเรียกว่าถอยหลังกลับซองเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเอาสองตัวอย่างนี้ก็พอ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สามนี่ก็คือเรื่องการศึกษาเราพูดถึงคำว่าการศึกษาแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาทั้งโลกคนเขาก็จับกลุ่มกันจัดการแก้ไขปรับปรุงประชุมกันหามรุ่งหามค่ำเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็ดูสิว่าการศึกษานั้นมันก้าวหน้าไปในทางที่ทำให้โลกมีสันติภาพหรือไม่ทำให้บุคคลแต่ละคนมีสันติสุขหรือไม่ถ้ามองเห็นตามที่เป็นจริงก็จะเห็นว่ามันไม่มีท่าทีหรือว่ามีนิดอะไรที่จะแสดงว่ามันจะไปหาสันติภาพมันมีแต่ไปหาวิธีการมากขึ้นการศึกษาที่โลกกำลังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะการศึกษาชนิดนี้โลกมันยังได้มีวิกฤตการณ์มากขึ้นเพราะว่าเป็นการศึกษาที่อยู่ในพุ่งมือของกิเลสศึกษาไปตามหน้าของกิเลสก็ได้ผลเพื่อจะตกอยู่ใต้หน้าของกิเลสต้องถอยหลังเข้าคลองให้ไปหาการศึกษาระบบที่มันจะควบคุมกิเลสทำคนให้เป็นคนชนิดที่เรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสัตว์บุรุษถ้าจะให้แยกรายละเอียดพอเป็นที่สังเกตผมก็จะพูดว่า หยุดครูผีเสื้อนักเรียนผีสิงกันเสียทีให้ครูผีเสื้อนักเรียนผีสิงกันหยุดกันเสียทีแล้วก็มาสร้างไอ้ครูชนิดที่ว่าเป็นปูชนียบุคคลแล้วก็สร้างสิทธิ์ที่มีความกตัญญูและซื่อตรงเคารพครูผีเสื้อทั้งหญิงทั้งชายทั้งครูผู้หญิงผู้ชายวิ่งโบกไปมาเหมือนกับผีเสื้อไม่เอาทานไม่เอางานไม่จะไปติดต้องครูเป็นลูกจ้างสอนหนังสือด้วยความจำเป็นเนี่ยมากขึ้นจนมีเรื่องอยู่เสมอตลอดเวลาและลูกติดมันก็เลวลงเด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่มีมันญาติไม่มีจิตใจชนิดที่น่าเลื่อมใสมันจะโทษใครไม่ได้เพราะมันค่อยเป็นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยเป็นครูเนี่ยมีลักษณะเป็นลูกจ้างสอนหนังสืออันนี้จะเลือกเปิดเปิงไปเป็นเพียงสีเสื้อที่รู้ราที่เหยียบที่กายไม่พอจับแต่จะเต้นร่ำไรตรงนั้นแล้วผมยังสงสัยอยู่ที่หนังสือพิมพ์กำลังมีข่าวว่าครูถูกลอยแพเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันนี่ผมเข้าใจว่าครูผีเสื้อนี่ทั้งนั้นนะเพราะว่าถ้าไอโรงเรียนราชเขาทำเพื่อการฆ่าจริงๆเขาก็ยังต้องการครูถ้าเขาไม่มีครูเขาก็ล้มแต่นั้นนี่มันจะทนไม่ไหวมั้งแต่ครูประเภทสีเสื้อมันก็ยอมก็ต้องหาอุบายไล่ออกไปมันก็เลยเกิดเรื่องที่จะต้องวิวาทโกลาหลกันใหญ่เข้าใจว่ามันจะมีครูสีเสื้อเนี่ยคนอยู่มาก
ก็ปิดลูกปิดออกมาก็เป็นเด็กผีสิงนั่นเลยก็เขาทำไปตามหน้าที่บังคับรับจ้างสอนหนังสือให้มันสอบไล่ได้มันไม่เคยมีหวังว่าจะได้มันก็ช่วยกันโกงเด็กก็สอบได้ไปผ่านไปเหมือนกับว่าไม่มีชีวิตวิญญาณไม่มีมันญาติไม่มีจะประดิษฐ์ของความเป็นสุภาพบุรุษที่เจริญขึ้นในสันดานนั่นต้องหยุดติดรูประเภทนี้จะเป็นกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไหนก็ตามใจควรจะหยุดติดรูประเภทนี้แล้วก็ถอยหลังเข้าคลองกลับไปหาสมัยเดิมติดแต่ครูชนิดที่เป็นปูชนียบุคคลแล้วก็ติดจิตที่มันซึ่งสัตว์กตัญญูเชื่อฟังนี่ขอร้องให้คุณทั้งหลายเนี่ยไปหาหนังสือเก่าๆอ่านเป็นหนังสือประเภทที่จะทำให้รู้ว่าไอ้ครูสมัยโบราณนั้นเป็นอย่างไรไปอ่านประวัติครูโบราณประวัติศิษย์โบราณก็ดูแล้วมาเปรียบเทียบกับไอ้เด็กสมัยนี้ครูสมัยนี้ผมเรียกว่าครูผีเสื้อจิตผีสิงคือตายหลังเข้าคลองในแง่หนึ่งการศึกษาแล้วก็หยุดในการศึกษาชนิดที่ตามก้นตะวันตกหรือพวกฝรั่งหยุดการศึกษาชนิดที่ตามก้นฝรั่ง มาเป็นแบบเดิมแบบโบราณที่เขามุ่งหมายจะให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางวิญญาณที่ทางจิตใจไม่ใช่ให้เจริญรุ่งเรืองทางวัตถุทางเนื้อหนังและลุ่มหลงความอร่อยของวัตถุหรือเนื้อหนังจะให้มาเจริญในทางวิญญาณอยากจะเรียกว่าผลการศึกษานั้นมันทำให้เกิดสัตบุรุษบนปัญญาปราศาสตร์ปลูกคำชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อมันจำนะสัตบุรุษและว่าบุรุษที่เป็นผู้สงบระงับตะนั่นแปลว่าสันตะคือสงบระงับสัตบุรุษบุรุษผู้สงบระงับก็คือสุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษก็เรียกสัตบุรุษได้สัตบุรุษที่อยู่บนปัญญาปราศาสตร์คือมันนั่งอยู่บนกองของสติปัญญานี่เป็นภาษาวัดเป็นภาษาในพระคัมภีร์ในพุทธศาสนาก็เปรียบปัญญาเนี่ยก็เหมือนกับปราสาทคือหอคอยสูงๆอันสวยงามเป็นปราสาทแห่งปัญญาก็ขึ้นไปนั่งบนนั่นแล้วมันก็เห็นโลกอันกว้างขวางที่อยู่ต่ำกว่าได้อย่างชัดเจนและถูกต้องเป็นปัญญาปราสาทการศึกษานี่ก็ต้องการให้เป็นสัตบุรุษผู้นั่งอยู่บนปัญญาปราศาสตร์ที่การศึกษาสมัยปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นมาเป็นผีที่หิวกระหายที่เป็นอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากกว่าเพราะมันเป็นวัตถุนิยมนั่นหยุดตามก้นการศึกษามันควรจะหยุดตามก้นการศึกษาแบบตะวันตกถอยหลังเข้าคลองมาหาการศึกษาแบบของบรรพบุรุษเมื่อเรียนแล้วมันเป็นสัตบุรุษผู้นั่งอยู่บนปัญญาปราศาสตร์หยุดการศึกษาที่เรียนจบแล้วเป็นฮิปปี้นานาแบบมาเป็นสุภาพบุรุษตามความหมายเดิมเมื่อผมเล็กๆผมอ่านหนังสือก็ได้ยินได้อ่านแล้วก็ได้ยินเรื่องราวที่ว่ามหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเคมบริดจ์นี่วัตถุประสงค์มุ่งหมายก็เพื่อจะผลิตสุภาพบุรุษที่เรียนจนมาไม่มากแต่ก่อนนะก็คำว่าสุภาพบุรุษนั้นมันมีความหมายมากก็มุ่งหมายจะผลิตสุภาพบุรุษ เดี๋ยวนี้การศึกษาที่มันปล่อยไปอย่างเสรีประชาธิปไตยนั่นมันผลิตฮิปปี้นานาแบบทำมานานาแบบไปเรื่องตัวเองก็แล้วกันว่ามันกี่แบบกระทั่งแบบที่เกือบจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็มี
เรียนจบมหาวิทยาลัยหรือว่าจะจบอยู่แล้วมันก็ยังไปวิ่งแก้ผ้าล้างถนนข่าวเร็วๆโดยถือว่ามันไม่ผิดกฎหมายหรือมันไม่ผิดอะไรเพราะว่าการศึกษาทำให้เกิดความเข้าใจไปอย่างนั้นต้องคอยล้างเข้าคลองไปสู่จุดมุ่งหมายแต่โบรมโบราณที่ว่าการศึกษาจบมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นเพียงสุภาพบุรุษหรือว่าหยุดการศึกษาที่ให้รู้แต่เรื่องวัตถุเรื่องเนื้อหนังเนี่ยมารู้จักไอ้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะรู้ที่เราให้รู้กันแต่เรื่องวัตถุเรื่องเนื้อหนังเรื่องสูงสุดทางเนื้อหนังทางวัตถุทั้งนั้นคอยหลังเข้าคลองไปแบบเดิมไปรู้จากสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะรู้หรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มีไว้สำหรับมนุษย์แท้จริงนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องวัตถุเนื้อหนังกามารมณ์มันเรื่องความประเสริฐสุดในทางจิตใจเราต้องคอยหลังข้าวคลองไปหาแปดนะซึ่งเขามีอยู่ก่อนมีอยู่เดิมวัตถุนิยมนี่เพิ่งเข้ามาครอบงำเดี๋ยวนี้มันมีการศึกษาชนิดที่ทำให้งงจนไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมถ้าเราให้เรียนแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่มีมหาวิทยาลัยนะไหนสอนในประเด็นที่ว่าเกิดมาทำไมที่พวกคุณเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมจึงต้องมาเรียนธรรมะเรียนศาสนาแต่ก็ยังไม่รู้ก็มันยังเรียนน้อยไปในทั้งโลกมันไม่ได้สอนให้รู้ว่าเกิดมาทำไมเรียนไปเรียนไปก็ยิ่งไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนี่ก็ท้องต้องถอยหลังเข้าคลองให้ไปรูปเดิมแบบเดิมที่ว่าให้รู้ว่าเกิดมาทำไมคือเกิดมาเพื่อสันติสุขเพื่อสันติภาพทั้งของส่วนบุคคลและของส่วนรวมจุดหมายปลายทางก็คือการเข้าไปรวมกับพระเจ้าคือเป็นผู้มีสันติภาพสันติสุขทางจิตใจที่สาวรที่สูงสุดอย่างที่เรียกว่ารู้จักธรรมตธรรมเกิดมาเพื่อได้ธรรมตธรรมคือความไม่ตายถอยหลังเข้ากรองไปตามแบบเดิมก็เป็นอย่างนั้นที่หยุดการศึกษาประเภทบ้าๆบอๆที่มันมัวแต่จัดผู้อื่นจัดประเทศอื่นจัดโลกอื่นเสียทีเดียวการศึกษาที่มุ่งหมายแต่จะจับคนอื่นจัดประเทศอื่นจัดโลกอื่นอย่างไปโลกพระจันทร์อย่างนี้หยุดดีกว่าเพราะว่าการศึกษาแบบที่จะจัดตัวเองนี่มันเลวหมดแล้วมันบกพร่องมันเลวหมดแล้วก็ถอยหลังเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองมาหาไอ้การศึกษาที่จัดไปเพื่อให้จัดตัวเองให้ถูกต้องก่อนแล้วมันก็จัดประเทศถูกต้องจัดประเทศนี้ประเทศของเราเนี่ยแล้วก็จัดโลกนี้ไม่ต้องไปโลกซึ่งมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเพื่อสันติภาพการศึกษาของเราถอยหลังเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองมาเป็นการศึกษาแบบโบราณอย่างน้อยก็ต้องพุทธการที่ต้องจัดตัวเองอย่าไปดูผู้อื่นจัดตัวเองเสร็จแล้วจึงไปดูผู้อื่นแล้วก็ดูกันแต่เรื่องที่เป็นความจำเป็นที่ต้องทำก่อนที่รีบด่วนจริงเรียกว่าให้หยุดการศึกษาจะได้ที่มุ่งหมายจะจับผู้อื่นจะครอบงำผู้อื่นจะเอาเปรียบผู้อื่นหรือว่าจะอะไรก็ไม่รู้ที่มันไปทำกับผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่ตัวนะหยุดได้ แล้วก็ปล่อยหลังข้าวคลองมาการศึกษาที่จัดเพื่อจัดตัวเองมันถูกต้องนี่ก็เป็นตัวอย่างที่พอแล้วสำหรับการศึกษาว่าเราจะต้องถอยหลังเข้าคลองกันอย่างไรที่พวกที่สี่อยากจะระบุว่าไอ้เรื่องการบ้านการเมืองซึ่งเจริญเปิดเผยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ต้องถอยหลังเข้าคลองขอให้หลับตานึกเพราะว่ามันอาจจะนึกเห็นว่าสมัยแรกเริ่มเดิมทีที่มนุษย์มันมีขึ้นมาในโลกเนี่ยมันอยู่กันอย่างกลุ่มน้อยๆอยู่กันอย่างหมู่บ้าน
ไม่มีนครอย่างมานครใหญ่ๆไม่มีมหานครมันอยู่กันอย่างหมู่บ้านก็ร่มรื่นเยือกเย็นก็เป็นธรรมชาติบางทีมันก็จะใกล้บริเวณวัดเราเนี่ยมันอยู่กันอย่างใกล้ชิดธรรมชาติอยู่กันอยู่อย่างหมู่บ้านน้อยๆแล้วก็ติดต่อกันเท่าที่จำเป็นแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่อย่างนครนครกรุงเทพนครนิวยอร์กนครอะไรก็ตามก็ทั้งมันเป็นมหานครแห่งคนบ้านครไหนที่มันเจริญนักเป็นมหานครแล้วคุณก็ขึ้นบนยอดตึกสูงๆบนเรือบินสูงๆแล้วมองลงมาดูแม้แต่ที่กรุงเทพเนี่ยขึ้นไปตึกสูงสุดแล้วก็มองดูข้างล่างมันจะเหมือนกับนครแห่งคนบ้านมันมีความต้องการที่เกินจำเป็นทำให้ออกมาขี่รถว่อนกันไปจนเหมือนกับกระมดกระแมลงมหานครในคนบ้านในกรุงเทพเราคงจะไม่ได้เป็นหนึ่งส่วนสิบส่วนร้อยของไอ้มหานครที่เมืองนอกแต่ผมไม่เคยไปผมก็จะเห็นแต่รูปภาพก็ยิ่งเห็นมันเป็นมหานครในคนบ้าหยุดในการจัดมหานครหรือนครในคนบ้าถอยหลังเข้าคลองไปจัดการเป็นอยู่อย่างหมู่บ้านที่อยู่กันอย่างงดงามตามธรรมชาติเป็นหมู่บ้านน้อยๆไม่ต้องถึงขนาดนครเรียกว่าถอยหลังเข้าคลองพูดอย่างนี้คนสมัยนี้คงด่าด่าไว้คนบ้าพูดอย่างนี้ไว้พูดให้ถอยหลังเข้าคลองแต่ผมเห็นว่าถอยหลังเข้าคลองแบบนี้จะนำไปสู่สันติภาพอีกแง่หนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันมีแต่การทำลายธรรมชาติและทำลายทรัพยากรของธรรมชาติคุณไปดูมันเป็นบ้าเป็นหลังที่ทำให้ธรรมชาติสูญหายไปอย่างว่าน้ำมันนี่ก็จะหมดแผ่นดินและเป็นต้นธรรมชาติในทางที่ไม่จำเป็นเสียเป็นส่วนใหญ่สร้างแล้วทำลายสร้างแล้วทำลายสร้างแล้วทำลายจนกระทั่งว่าหินในโลกนี่มันจะหมดไปก็ได้หรือว่าน้ำในโลกที่มันจะหมดไปก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้น ที่นี่ถอยหลังกลับมาแบบเดิมแบบโบราณนู่นเป็นทัศน์สงวนและถนอมและรักษาสมบัติของธรรมชาติใช้มันแต่น้อยที่สุดเขาใช้และใช้ดีให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดจากการทำลายธรรมชาติถอยหลังเข้ากลอมไปหาการรักการสงวนการถนอมในธรรมชาติทรัพยากรของธรรมชาติหรือว่าอีกแง่หนึ่งก็ดูที่ว่าการเป็นอยู่สมัยนี้มันทำให้เสื่อมสุขภาพอนามัยผิดธรรมชาติการเป็นอยู่ของมนุษย์ผิดธรรมชาติมากขึ้นการกินการอยู่การนอนการนุ่งการห่มการอะไรมันผิดธรรมชาติมากขึ้นมันทำให้อ่อนแอแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพเสื่อมสุขภาพอนามัย จนมีปัญหายุ่งไปหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นให้มันเป็นอยู่มันก็เป็นการถอยหลังเข้าคลองไปหาความเป็นอยู่ที่มันไม่ฝืนธรรมชาติไม่ขัดหลักธรรมชาติมันเป็นการประหยัดชีวิต เดี๋ยวนี้เราสุรุ่ยสุร่ายในการใช้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันมากไปมันต้องประหยัดชีวิตเป็นอยู่ที่มันทำให้อายุมันยาวมันไม่ตายเร็วให้มีอนามัยดีทั้งทางกายทั้งทางจิตอนามัยทางจิตดีแล้วทางกายก็จะดี เดี๋ยวนี้เราไปสนใจอนามัยทางกายกันมากเกินไปจนลืมอนามัยทางจิตอนามัยทางกายก็จะเลิศเปิดเปิงไปในแง่ของสำรวยสำราหาสำเริงสำราญเป็นกามารมณ์ไปเจอในที่สุดนี่ก็ต้อยหลังเข้ากลองดีกว่า นี่ง่ายหนึ่งก็ว่าหยุดการกระทำชนิดที่มันเป็นการท้าทายธรรมชาติมากเกินไปต้อยหลังเข้ากลองอย่าไปทำดูหมิ่นดูถูกท้าทายธรรมชาติมากเกินไปจะยกตัวอย่าง
พวกคุณก็เป็นแพทย์กันอยู่เป็นอะไรก็อยู่ก็มีว่าไอ้การแพทย์ที่มันก้าวหน้าไปอย่างที่เรียกว่าท้าทายธรรมชาติมากเกินไปหรือตกหน้าธรรมชาติมากเกินไปนั้นหยุดเถอะถอยหลังเข้าคลองดีกว่ามันเป็นเรื่องได้ไม่คุ้มเสียเรื่องเปลี่ยนหัวใจเรื่องเปลี่ยนอะไรต่างๆนี่หยุดดีกว่ามันท้าทายธรรมชาติมากเกินไปแล้วไอ้ความก้าวหน้ายุ่งยุ่งยิ้มยิ้มที่ทำให้คนตายไม่ลงตายไม่ได้ตายไม่ลงเอานั่นใส่เขาไว้นี่ใส่เขาไว้มันตายไม่ลงจนมันไม่มีสติมันตายไปยังไม่มีสติเนี่ยการแพทย์มันก้าวหน้ามากมันก็ก้าวหน้าไปอย่างบ้าบ้าบอบอไม่มีประโยชน์คุ้มกันนั่นอย่างคนโบราณเนี่ยเขาไม่ต้องการอย่างนี้เมื่อเห็นว่ามันจะควรตายแล้วมันก็จับให้ได้ตายอย่างมีสติผมก็เคยเห็นเนี่ยปู่ย่าตายายเขาต้องการจะตายอย่างมีสติอย่ามากวนเป็นขาดเมื่อเห็นว่าจะตายแน่แล้วก็ไม่กินอาหารนะกินแต่น้ำบ้างกินแต่ยาบ้างโดยน่าจะตายจริงจริงกันว่านั่นยาก็ไม่กินแล้วยาเอามายาเอานะจะทั้งน้ำนี่จะไปยาเอามาแล้วก็ตายอย่างที่เขาเรียกมีสติตายเหมือนกับปิดสวิตมันไม่มีการท้าทายธรรมชาติมากเกินไปหรือถ้าแพทย์ปัจจุบันเขาใส่นั่นใส่นี่ฉีดนั่นฉีดนี่จนไม่รู้จะตายกันยังไงมันก็คือตายไม่มีสติตายอย่างเร็วที่สุดอย่างนี้เดี๋ยวเกินไปมันท้าทายธรรมชาติมากเกินฉีดแล้วลดเถอะคอยหลังเข้ากลองทำให้มันที่กลมกลืนกันกับธรรมชาติมันจะได้ตายอย่างสงบหรือมันจะได้มีอะไรอย่างสงบนี่ยกตัวอย่างว่าน่าจะเป็นการแพทย์อย่างเดียวก็ท้าทายธรรมชาติมากไปตกหน้าธรรมชาติมากไปหรือจะมองให้กว้างกว่านี้ก็คือว่ามันทำสิ่งที่ไม่ต้องทำจนเพ้อเจ้อจนเพ้อไปดูที่เขาทำกันอยู่ในโลกเวลานี้มันไม่ได้เป็นไปเพื่อสันติภาพมันเพ้อมันเพ้อเจ้อไปในทางที่ไม่สร้างสันติภาพต้องคอยหลังเข้ากองก่อนหลังเข้ากองมุ่งหมายจะทำแต่สิ่งที่เป็นไปเพื่อสันติภาพนอกนั้นอย่าไปทำครับทีนี้มันไปทำแต่สิ่งที่ก่อกวนรบกวนหรือทำลายสันติภาพคือไปทำสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวมากขึ้นที่ก็ไม่มีทางที่จะสันติภาพนี่มันเป็นการจัดบ้านจัดเมืองจัดโลกจัดอะไรเป็นทำนองอย่างนี้เรียกว่ามันจัดอย่างคนที่ไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์ทำไมกันเป็นมนุษย์ทำไมกันมันไม่รู้ไม่มีการศึกษาที่ไหนที่สอนให้รู้ว่าเป็นมนุษย์ทำไมกันมนุษย์เลยจัดบ้านจัดเมืองจัดการเป็นจนไม่รู้จะไปทางไหนกันก็ต้องถอยหลังเข้าคลองแบบเดิมที่เขามีหลักตายตัวอยู่แล้วว่าเราต้องเป็นมนุษย์อย่างที่มันดีกว่าคนเป็นมนุษย์ที่มันดีกว่าคนไอ้คนนี่มันสักว่าเกิดมามันก็เป็นคนแต่ถ้าเป็นมนุษย์นิสัยมันต้องสูงมีจิตใจสะอาดสว่างสงบมนุษย์แปลว่าใจสูงหรือว่าเป็นเหล่าพ่อของคนที่มีใจสูงการจัดบ้านจัดเมืองจัดการเป็นอยู่จัดการระบบของชีวิตต่างๆให้มันเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าคนแล้วก็ไม่ต้องเกินเทวดาเดี๋ยวนี้ก็จะจัดกันเกินเทวดาเลยมันต้องรวยตำราเลยมากไปเกินเทวดาไปเลยแล้วก็ยังไม่ได้เป็นมนุษย์เลยนี่เรียกว่าไอ้เรื่องการจัดบ้านจัดเมืองจัดอะไรกันนี่ควรจะถอยหลังข้างกองตั้งตัวอย่างยกมันที่เรื่องที่5จะระบุไอ้คำว่าความสุขเดี๋ยวนี้เรากำลังต้องการอะไรมั่งมีสีสุขกินดีอยู่ดีระวังไอ้สีสุขไอ้เรื่องมั่งมีสีสุขกินดีอยู่ดีนะมันพาให้ลงเหวหรือมันจะทำให้หมดความเป็นมนุษย์ต้องคอยล้างข้าวกรองไปสู่ระบบโบราณที่เรีย
ความผาสุกก็พอแล้วมีผาสุกพอแล้วนี่ก็เรียกว่ากินอยู่แต่พอดีคำนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสกินอยู่แต่พอดีมัตตัญญุตาจะพัฒน์ตนเองตรงนี้กินอยู่แต่พอดีกินอยู่พอดีที่มนุษย์เดี๋ยวนี้เขาต้องการกินดีอยู่ดีแล้วก็ไม่ให้ขีดจำกัดไว้นะว่ากินดีอยู่ดีเพียงเท่าไรที่ท่านย้างไปเท่าไรก็ได้กินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีแล้วต้องการความมั่งมีสีสุขซึ่งมันมีความหมายที่ไม่มีสีเพียงพอเอาแต่ความผาสุขตามธรรมชาติเอาแต่เพียงว่ากินอยู่แต่พอดีนี่ก็เลยก็ถอยหลังขับกลองเพื่อไปหาความไม่มีโกลาหลวุ่นวายความไม่ยุ่งยากเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ความสุขชนิดที่ต้องเป็นธาตุของกิเลสกิเลสมันขี่คอมันใส่หัวให้ไปทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำแล้วได้มาแล้วก็เรียกความสุขก็ไม่มีอะไรนอกจากกามารมณ์หรือวัตถุนิยมในความสุขที่เป็นธาตุของกิเลสคนโบราณในสมัยที่เขาอยู่ในร่องในรอยของธรรมะนั้นเขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการจะเป็นธาตุของตัณหาไม่ต้องการจะเป็นธาตุของกิเลสไม่ต้องการจะมีความสุขชนิดที่เป็นนายเหนือกิเลสอันนั้นก็ต้องถอยหลังเข้ากลองมันไม่มีทางอื่นถ้าสรุปให้สั้นลงไปก็ว่าเลิกสุขไม้กันดีมาสุขเย็นกันดีกว่าสุขไม้ก็สะกดรอสรุปก็สะกดสุขไม้เลิกเสียภายหลังเข้ากลองมาเป็นสุขเย็นขอสะกดเดี๋ยวนี้ในโลกนี้คุณดูมันจะมีแต่สุขไม้ก็จะสุขหัวระแหงดูที่กรุงเทพง่ายกว่าดูที่บ้านนอกมันมีแต่สุขไม้ความสุขอย่างอกไม้ใส่ผมภายหลังทางกลองเป็นสุขเย็นมีตัวอย่างการภายหลังข้าวกลองของสิ่งที่เรียกกันว่าความสุขที่ดูเป็นเรื่องที่6คือระบบการเมืองทีนี้ตะเลิดเปิดเปิงมาเป็นเสรีประชาธิปไตยเจอจนไม่รู้ว่าจะเอากันอย่างไรมันเพ้อมันกว้างจนไม่รู้ว่าจะเอากันอย่างไรเสรีประชาธิปไตยในโลกมันก็เปิดโอกาสกอบโกยได้เพราะมันเปิดโอกาสทุกอย่างใครจะเร็วจะดีจะกอบโกยจะเอาเปรียบอย่างไรก็ทำได้เสรีประชาธิปไตยพระบูชาประชุมกันศึกษาหารือกันร่างระเบียบปฏิกากฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญอะไรต่างๆมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่าให้เสรีประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆประชาธิปไตยมันต้องแคบเข้ามาเป็นอย่างเรียกว่าประชาธิปไตยชนิดสังคมนิยมถ้าสังคมนิยมมันยังกว้างอยู่ก็ต้องแคบเข้ามาจะเป็นสังคมนิยมชนิดที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนผมถ้าผมก็พูดกับคนที่ชอบคิดหลายๆคนแล้วในเรื่องนี้ว่าธรรมชาติแท้ๆมันต้องการให้เห็นแก่สังคมไม่ใช่ให้เห็นแก่ตัวเองนั่นหลักอันนี้เปลี่ยนไม่ได้ต้องเห็นแก่สังคมเมื่อเห็นแก่สังคมแล้วก็มันไม่มีทางจะกอบโกยคือจะไม่เอาส่วนเกินจะเอาแต่เท่าที่จำเป็นแล้วก็เหลือก็ยกให้เป็นส่วนเกินก็ยกให้ผู้อื่น นี่เป็นเจตนารมณ์หรือเป็นใจความสำคัญในพุทธศาสนาอย่างคุณมีจีวรได้เพียง3ผืนถ้ามันได้ผืนที่4มาก็ต้องทำวิกรรมเป็นของสงฆ์หรือให้ผู้อื่นก็มาว่ามันเป็นส่วนเกินที่สลัดส่วนเกินออกไปเป็นของสังคมจริงจะรู้ถ้าเรามีบาทมีได้เพียงใบเดียวถ้ามีมาเป็นใบที่สองวินัยบังคับให้สลัดสละออกไปให้ผู้อื่นให้เป็นของสงฆ์คือตกเป็นของสังคมถ้ามีบาทเป็นสองใบก็เป็นอาบัตินิสกิยปาจิตีมีที่วันที่สี่ก็เป็นอาบัตินิสกิยปาจิตีหรือว่า
ว่าจะทำกุฏิอยู่เสนาสนะอยู่ก็ได้ชั่ว7 ฟุต 12 ฟุตอย่างห้องน้ำที่ผมอยู่นั่นแหละพอดีผมวัดดูแล้ว7 ฟุต 12 ฟุตจะทำเกินกว่านั้นไม่ได้มันเป็นส่วนเกินมันเอาแต่เพียงที่มันไม่เกินทีนี้มันก็มีเหลือไปให้ผู้อื่นอย่างนี้มันเจตนารมณ์ของสังคมยมถ้าประชาธิปไตยมึงใครเอาเท่าไหร่ก็ได้หรือแม้ว่าใครจะไม่เอาก็ได้แต่แล้วใครมันจะไม่เอามันก็มีแต่เอาแล้วเอามากขึ้นท่านเราต้องจำกัดลงไปว่าต้องเห็นแก่สังคมรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องระบุลงไปมันชัดว่ามันต้องเป็นเรื่องของสังคมยมเอาส่วนเกินไม่ได้แต่ก็ต้องไม่กว้างจนถึงว่าสังคมนิยมชนิดที่ไปยุบไปยื้อไปแย่งไปทำลายของผู้อื่นมาปั่นกันอย่างนี้ก็ไม่ถูกมันต้องให้ประกอบไปด้วยธรรมะเมื่อไม่มีใครเอาส่วนเกินแล้วก็ย่อมเป็นธรรมะอยู่ในตัวก็ไม่มีใครสร้างยุ่งสร้างช้ำสำหรับกักตนกักตุนเอาไว้เรียกว่ามันสังคมนิยมเดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยมันเฟ้อไปจนไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรก็เลยเป็นประชาธิปไตยนายทุนบ้างประชาธิปไตยอย่างที่ได้เปรียบมันก็ต้องถอยหลังมาไปหาธรรมชาติเดิมนู่นธรรมชาติเดิมแท้ๆธรรมชาติไม่ยอมให้ใครเอาอะไรเกินกว่าที่จำเป็นหรือว่ามันเอาไม่เป็นสมัยคนป่าสมัยดินนั้นมันเอาอะไรไม่เป็นมันไม่ยุ่งไม่มีจ๋ามันมีการกักตุนธรรมชาติแท้ๆเช่นนกหนูมดแมลงต่างๆมันมีแต่ท้องถ้ามันใส่ท้องเต็มแล้วมันก็เอาอีกไม่ได้มันก็เหลือเป็นของสังคมเป็นของผู้อื่นเพราะมันไปเกิดมียุ่งมีฉางเข้ามันก็กลับคืนมนุษย์เพิ่งมีปัญหาเมื่อมันมีการสะสมหรือกลับคืนก็เปิดโอกาสให้กอบโกยอย่างนี้มันผิดหลักธรรมชาติแท้จึงต้องการให้มีแค่กระเพาะใส่กระเพาะเต็มแล้วก็พอกันเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำถึงอย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่ให้มันมีขอบเขตจำกัดว่าไม่เอาส่วนเกินและพยายามให้ส่วนเกินนี่มีมากขึ้นก็ได้แต่เพื่อผู้อื่นมันจะติดไปเครื่องจักรก็ได้ติดประโยชน์ขึ้นมาเป็นส่วนเกินแต่ให้ผู้อื่นหรือให้สังคมตัวเองเอาไว้แต่เท่าที่มันพอดีจริงจะเป็นธรรมิกะสังคมนิยมเป็นสังคมนิยมที่ประกอบด้วยธรรมเพราะนั้นไม่ต้องไปยึดธนาคารไม่ต้องไปยึดโรงงานไม่ต้องไปยึดอะไรของใครมากซื้อหลักในธรรมิกะสังคมนิยมนะมันก็เข้าหลักธรรมชาติแต่โบราณนี่เป็นเรื่องการถอยหลังไปเป็นพันปีหมื่นปีทีเดียวประชาธิปไตยเพ้อเจ้อเพ้อจนเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยร้อยหลังเท่ากองไปหาระบบเดิมๆเป็นสังคมนิยมแบบประกอบไปด้วยธรรมชาติตามหลักของธรรมชาติเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงการเมืองแล้วมันละทิ้งศาสนาเลยระบบการเมืองทั้งหลายไม่เปิดเนื้อที่ให้ศาสนาหรือพระเจ้าอะไรก็ไปยุ่งด้วยมันเอาแต่ประโยชน์มันมุ่งแต่ประโยชน์มุ่งแต่ส่วนได้ไม่เอาศาสนาธรรมะเป็นหลักเรื่องการเมืองมันจึงเป็นเรื่องโกหกพกลมเป็นที่สะสมแห่งความหลอกลวงเล่นลิ้นไม่มีส่วนที่จะให้เป็นศาสนาหรือให้มีพระเจ้าเข้าไปควบคุมอยู่เลยก็เลิกสิระบบอย่างนี้ในโลกนี้ถ้าเลิกระบบการเมืองชนิดดูหมิ่นพระเจ้าเสียดูหมิ่นธรรมะดูหมิ่นศาสนาเสียมันมีระบบการเมืองที่มันเชิดชูศาสนาเชิดชูธรรมะเชิดชูพระเจ้าแล้วก็ยังมีแง่เบ็ดเสร็จบางอย่างที่น่าหัวคือเดี๋ยวนี้ก็พูดกันเกลือไปหมดว่าเกลียดเผด็จการระบบเผด็จการนี่เลวร้ายใช้ไม่ได้ผมว่ามันโง่เพราะว่าเผด็จการนี่มันไม่ใช่อุดมคติมันไม่ใช่ตัวลัทธิเผ
ผด็จการนี่มันเป็นเพียงเครื่องมือทั้งที่ถ้าจะไปใช้กับอะไรก็ได้ใช้ผิดก็ได้ใช้ถูกก็ได้เอาผด็จการที่เป็นเครื่องมือเท่านั้นไปใช้ถูกกับระบบการเมืองมาที่ไหนมันก็ดีกันเพราะมนุษย์นี่มันเห็นตัวนี่มันต้องมีระบบที่ว่าบางบีบังคับกันได้หรือผู้บังคับนั่นมันเป็นคนดีแล้วมันจะบังคับให้ชั่วยังไงได้ถ้าเราได้คนดีมาเผด็จการเรื่องมันก็ดีแล้วมันก็เร็วด้วยไม่งูง่ามคลานตุ้มเตี้ยมอยู่อย่างประชาธิปไตยเมื่อไปเที่ยวที่ภูมิเรียงวันก่อนผมสั่งท่านโพให้พาไปดูวัดสมานนิมิตสร้างสี่เดือนเสร็จวัดสมบูรณ์แบบอย่างกรุงเทพมันไปดูกันหรือเปล่าถ้ามันมีลักษณะถ้าเผด็จการเป็นเครื่องมือแต่ว่าอุดมคติคือการสร้างวัดโดยผู้ที่ตั้งใจจะสร้างวัดเผด็จการนี่ไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่ตัวลัทธิหรือตัวอุดมคติมันเป็นเครื่องมือพระพุทธเจ้าท่านมีลัทธิหรืออุดมคติเป็นสังคมนิยมไปอ่านในไหนอ่านในดูพระพุทธเจ้าท่านมีอุดมคติของลัทธิการปกครองอาจจะเป็นสังคมนิยมอย่างที่ว่ามาแล้วแต่ที่ปฏิบัติงานท่านใช้เผด็จการพระพุทธเจ้าเป็นผู้เผด็จการแล้วลูกศิษย์ของท่านอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชนี่เป็นเผด็จการเป็นตัวใช้ดาบหรือใช้อาวุธใช้จะบังคับให้ทำตามลงกติแล้วถ้าเราไปอ่านจารึกตามหน้าผาตามเสาหินตรงพระเจ้าอโศกมันมีลักษณะเป็นสังคมนิยมอะไรที่ทำขึ้นมันเป็นประโยชน์แก่สังคมแต่การปฏิบัติงานตรงพระเจ้าอโศกนี่ก็เป็นเผด็จการนั้นถ้าเรามีพระราชาที่ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรมถือดงคติสังคมยมแต่วิธีปฏิบัติงานใช้เผด็จการอย่างนี้แต่ประเสริฐจะวิเศษอย่างเรียกว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติมาแล้วหรืออย่างพระเจ้าอโศกมหาราชได้กระทำอยู่ได้กระทำแล้วหรือการสร้างวัดที่ภูมิเรียงสี่เดือนเสร็จมันอุดมคติสังคมนิยมแต่มันใช้ที่ประเด็นการมันจะเป็นไปไหนคนเลวไหลคนขี้เกียจจะถูกเขี่ยหลังบ้างจะเป็นอะไรไปเพราะมันเลวไหลนี่มันไม่อยากให้ถูกเขี่ยมันไม่อยากเลวไหลนี่เรื่องมันก็ดีแล้วก็เร็วจริงว่าเข้าใจคำว่าเผด็จการเสียให้ถูกจะเอามาใช้ให้ถูกนี่จะเรียกว่าตลาดไปหาความถูกเลิกโง่เกลียดวิธีเผด็จการถอยหลังเข้ากลองไปรู้จักใช้วิธีเผด็จการเพื่อทำให้อุดมคติหรือลัทธินั้นสำเร็จผลโดยเร็วผมเรียกว่าถอยหลังเข้ากล้องทีนี้ก็เรื่องเดี๋ยวเวลาจะหมดนี่เรื่องที่เจ็ดจะระบุว่าระบบเศรษฐกิจในโลกมีระบบเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่หลวงเอาอันนี้มาพิจารณากันบ้างเดี๋ยวนี้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสต้องความเห็นแก่ตัวก็จะต้องไปตามอำนาจของกิเลสแม้ไม่โดยไม่เจตนามันก็เป็นเรื่องของกิเลสมันมีการแสวงหาอย่างเห็นแก่ตัวมันมีการมีไว้อย่างเห็นแก่ตัวมันมีการบริโภคอย่างเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นมันจึงหิวเป็นเปรตอยู่เรื่อยคนที่เป็นเศรษฐีอย่างแบบปัจจุบันที่เป็นนายทุนมันจะหิวอย่างเปรตอยู่เรื่อยมันแสวงหรือมันมีหรือมันบริโภคด้วยกิเลสมันหิวอย่างเปรตอยู่เรื่อยมันต้องคอยล้างข้าวคลองไปเป็นเศรษฐีอย่างครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลคำว่าเศรษฐีนะถ้าต้องหมายถึงคนมีโรงทานเพื่อประโยชน์แก่สังคม
ถ้าเป็นมหาเศรษฐีต้องมีหลายโรงจึงจะได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ผลิตได้มีข้าทาสบริวารติดทรัพย์สมบัติสะสมไว้เป็นหนี้ที่อะไรก็เพื่อดำรงโรงทานไว้ได้เพื่อให้ลูกให้หลานดำรงโรงทานไว้ได้นั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้หิวเป็นเศษมันเป็นสังคมยมประกอบไปด้วยธรรมะแต่ถ้าว่าเศรษฐีแบบนายทุนสมัยนี้หิวเป็นเศษอยู่ด้วยร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านก็ไม่พอล้านล้านก็มันไม่พอมันก็มีขณะที่หิวเป็นเศษอยู่ด้วยนั่นเศรษฐกิจระบบนี้ถอยหลังเข้าคลองไปหาไอ้ระบบ 2,000-3,000 ปีมาแล้วดีกว่านี่ระบบเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกันอยู่กับประเทศชาติหรือมองอีกแง่หนึ่งก็ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเศรษฐกิจสำหรับบีบคั้นผู้อื่นสำหรับกดหัวผู้อื่นทำลายผู้อื่นเอามาเป็นประโยชน์ของตัวเลิกคอยหลังถ้าครองหาระบบเศรษฐกิจที่มันมีเมตตากรุณาที่เห็นแก่สันติภาพของมนุษย์เห็นแก่พระเจ้าเพื่อฟังพระเจ้าภายหลังเขาพร้อมเรื่องที่8เรื่องสุดท้ายมากนักก็ไม่ถึงระบบเกี่ยวกับกฎหมายเมื่อพูดถึงกฎหมายเนี่ยหมายถึงกฎหมายทุกอย่างหรือระเบียบวิธีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างนับตั้งแต่ว่าการปกครองบัตรการปกครองบ้านเมืองนี่ก็ระบบตำรวจระบบอัยการระบบศาลระบบราชทัณฑ์อันนี้เป็นต้นนั่นแหละการปกครองอย่างนายอำเภอนั้นแล้วก็ตำรวจที่มีหน้าที่อย่างตำรวจอัยการที่มีหน้าที่อย่างอัยการแล้วก็ศาลแล้วก็ราชทัณฑ์นี่ระบบที่เกี่ยวกับกฎหมายเดี๋ยวนี้มันดีเกินไปมันโง่กว่าธรรมชาติมันโง่ต่อธรรมชาติมันดีเกินไปมันเลยไม่ได้ผลร้อยหลังเข้าคลองไปหายุคโบราณที่มันค่อนข้างจะเกียบขาดรุนแรงเดี๋ยวนี้มันดีเกินไปจนล้มเหลวนะจะทำต่อจำเลยนะมันดีเกินไปมันเกิดเลยเกิดจับไม่ได้บ้างจับมาได้แล้วก็ใส่คุกไม่ได้บ้างหรือมันต้องปล่อยบ้างหรือมันดีเกินไปจนว่าระบบราชทัณฑ์ก็ไม่ทำให้ใครเจ็บลาบอย่างนี้ก็มีความเห็นของผมนะว่ามันดีเกินไปจนบ้าจนโง่ต่อธรรมชาติดีเกินไปเนี่ยมันคืออย่างนั้นทุกคนไปศึกษาดูมาที่ว่าดีเกินไปนะคืออย่างไรคือเลวที่สุดเลยที่โอโอทู่กูอย่างนี้คือมันเลวที่สุดนี่มันดีเกินไปมันคืออย่างนี้มันต้องปรับปรุงใหม่ภายหลังเข้าคลองไปมันพอดีอย่าให้มันดีเกินไประบบตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์อย่าให้มันโง่ต่อธรรมชาติที่ต่อจิตวิทยาหรือต่ออะไรต่างๆให้คนมันหลาบจำให้คนมันไม่กล้าทำผิดให้คนมันเก็บหลาบหรือมีความละอายนั่นแหละจึงเรียกว่าดีทีนี้มันดีเกินไปต้องคอยล้างข้าวคลองให้มันเร็วลงมาหน่อยมันพอดีกับธรรมชาติไอ้ระบบที่ดีเกินไปอย่างนั้นมันสำหรับใช้กับสัตบุรุษแล้วก็ได้สำหรับผู้ดีแล้วก็ได้สำหรับเทวดาก็ยังได้ในระบบที่มันดีเกินไปมันไม่เหมาะกับคนอันธพาลไม่เหมาะกับปุถุชนธรรมดาตามมันดีเกินไปมันได้ไม่ได้คอยหลังเข้าคลองเอาแต่พอเหมาะสมนี่ที่มันน่าหัวที่ว่าในโลกนี้ก็ใช้กฎหมายกฎเล่มเดียวกันหรือข้อเดียวกันใช้ทั้งแก่คนเลวและคนดีใช้ทั้งแก่สุภาพบุรุษและอันธพาลเขาถือว่ายุติธรรมกฎหมายเล่มเดียวกันบทเดียวกันใช้ทั้งแก่คนดีและคนเลวแล้วมันยุติธรรมอยู่ตรงไหน
แล้วก็มันดีเกินไปจนบ้าควรจะพิจารณากันใหม่ต้องมีกันอย่างนั้นก็แยกระบบกันจึงจะใช่กับคนดีสุภาพบุรุษจะใช่กับคนเลวอันตรธานตักขละกล้าแข็งอย่างนี้เรียกว่ามันถูกกว่าในระบบไหนที่มันดีเกินไปลดถอยหลังเจ้าทองออกไปให้มันอย่างโบราณที่เขาทำอะไรเขาพินิจใจเลยว่าถ้ามันเร็วมากก็ตีมากถ้ามันเร็วน้อยก็ตีน้อยจะต้องเอากฎหมายเล่มเดียวมาลงโทษเท่ากันนี่ก็ไม่ถูกแต่ว่าผมบ้าก็ได้ผมก็ยอมต้องการให้มันยุติธรรมมากกว่าต้องการถอยหลังเข้ากองตัวอย่าง8เรื่องแต่ละเรื่องก็มีหลายแง่เนี่ยพอแล้วต้องเป็นตัวอย่างมาถอยหลังเข้ากองกันดีกว่าจะไปหาธรรมะที่ถูกต้องจะมีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่มีธรรมะอยู่กับประเทศชาติหรือมีธรรมะอยู่กับโลกในโลกบ้าบ้าบอบอมันจนเฟ้อไปเนี่ยถอยหลังเข้ากองเราจะไปหาความถูกต้องความพอเหมาะพอดีถอยหลังเข้าคลองกันเสียป้องกันไม่ให้ผีหัวเราะจะได้ผีหัวเราะคนอยู่หัวเราะมนุษย์อยู่ที่ถอยหลังเข้าคลองแล้วผีจะหัวเราะไม่ได้ผีมารหรือซาตานมันจะหัวเราะมนุษย์ไม่ได้แต่นี่ผีกำลังหัวเราะเยาะคนอยู่แล้วคนก็ไม่รู้สึกเพราะมันดีเกินไปหรือเพราะมันอะไรเกินไปถ้าดีก็ดีสำหรับวินาศไม่ใช่ดีสำหรับเรียบร้อยปกติรุ่งเรืองเจริญถอยหลังเข้าคลองเพื่อให้มันกลับไปสู่คลองที่ถูกต้องอย่างว่าเรามาขับรถมันจะลงคลองอยู่แล้วมันก็ต้องถอยหลังขึ้นดันลงไปมันก็ลงไปในคลองรู้เข้าไปในหน้าผาที่มันจะตกเหวอยู่แล้วมันก็ต้องถอยหลังทีนี้โลกมันกำลังเป็นอย่างนี้มันกำลังมีที่จะลงไปในคลองก็อย่าโง่จนประชดเมื่อคนมันมีกิเลสมากผิดแล้วมันก็ไม่ยอมผิดมันประชดมันจะประชดมันจะดันไปข้างหน้าด้วยอันนี้มันคือมันโง่ถ้ามันไม่โง่มันก็ไม่ประชดมันยอมถอยหลังเข้าคลองอย่างคนโบราณเขาพูดสำหรับไอ้วัวโง่ที่มันประชดเจ้าของมันยิ่งเล่นมันยิ่งวิ่งยิ่งแล่นให้ถ่ายหักมันประชดเจ้าของนี่มันก็ไม่รู้ว่าไอ้วัวยิ่งแล่นก็ถ่ายยิ่งกินลึกมันก็เป็นเรื่องที่ทำมันลึกดูมันอย่าประชดธรรมะเลยมันจะเจ็บตัวเองมันจะวัวยิ่งแล่นถ่ายมันมั่วสมน้ำหน้าไอ้วัวโง่ที่ประชดคนมันก็อยากให้มันโง่ไปจนถึงที่ถึงระดับที่เรียกว่าแมลงเม่าโผล่เข้ากองไฟนี่ไม่เท่าไหร่ในโลกนี้มันก็จะมีสภาพมันก็แมลงเม่าโง่มันโผล่ไปในกองไฟมันทิ้งพระเจ้ามันทิ้งศาสนาที่ทำมาหมดแล้วมันก็ต้องไฟหลังเข้ากรองจริงจะไม่เป็นแมลงมากจริงโง่ข้าวกล่องไฟ อยากให้มันเหมือนตัวขับรถลงไปในเหวตกหน้าผาลงไปมันจะมีความหมายอย่างไรก็รู้กันอยู่แล้วมันไม่รู้จักเหวมันคือการดันไปอย่างดันคุณลังมันก็ผิดมากขึ้นมากขึ้นฉันขอให้นึกถึงคำพูดที่ว่ามีธรรมะให้ทันแก่เวลาฉลาดให้ทันแก่เวลาเพราะว่าเวลาถ้าเราถอยหลังเข้าคลองนี่ยังมีอยู่มันยังมีอยู่ถ้าจะถอยหลังเข้าคลองนี่พอจะทำที่ทำผิดไปแล้วขอให้ทำให้ถูกเสมอการบรรยายในวันนี้จะหมดเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่าน